สวัสดีครับวันนี้อังคารที่8พอดีลืมนะมีคนถามมาเขาอยากให้ดูสอผอกับบ้านปูเขาก็อาจจะเล่นแบบสั้นๆอันนี้ใช้เดย์กัน2ชั่วโมงนะครับวีคไม่ต้องดูกันเป็นโอเวอร์บอลอยู่แต่ก็ยังทรงสวยนะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับดูอย่างเดย์ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าดู2ชั่วโมงทางขวานะบ้านปูก็จะใช้2ชั่วโมงนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมว่าอย่าให้หลุด148นะครับหลุดในเดย์ก็คืออาจจะลงใน2ชั่วโมงกับเดย์เนี่ยอาจจะลงสุดท้ายเนี่ยแย่สุดคือ134อันนั้นคงยังไม่ได้เกิดอะไรเร็วนี้มั้งนอกจากน้ำมันจะลงมหาศาลอะไรเงี้ยถ้าดู2ชั่วโมงเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่อีกอันหนึ่งนะ144ประมาณนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมได้นะเนี่ย2ชั่วโมงเพียงแต่ว่าในเดย์มันยังเขาเรียกอะไรมันยังเคลียร์ไอ้โอบอสไม่จบอ่ะถามว่าต้องใช้เวลาผมว่านะสักแป๊บนึงแหละถ้าช่วงนี้จะไปต่อผมว่าโอกาสที่จะไปทะลุหายอ่ะ158ใช่ไหมมันค่อนข้างยากค่อนข้างยากทางที่ดีนะผมเป็นผมนะผมว่ากราฟมันควรจะต้องพักฐานสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วมาดูเพื่อจะเคลียร์ตรงนี้นะครับไอ้สายมันต่ำตอนนี้ถึงไปมันก็ยากเพราะมันหุ้นตัวใหญ่เนี่ยเอาไหมครับถ้าเป็นหุ้นปั่นไม่ต้องแคร์เลยมันจะลากันไปผมว่านะกองทุนกับฝรั่งเขาก็คงคิดเหมือนกันแหละถ้าลากขึ้นไปก็ผมว่าพร้อมที่มีคนจะโยนใส่นะครับรอหน่อยก็ดีนะครับเหมือนบ้านปูอะแต่บ้านปูเนี่ยมันลงมาแล้วนะครับลงมาตรงเนี้ยที่เมื่อวานบอกนะครับอันนี้มันกสิกรทุกทีนะครับบ้านปูอันนี้นะโอเคบ้านปูมีคนถามว่าผมพูดไปน่าสองครั้งนะว่ามันเป็นขาขึ้นอย่างผมมองว่าทู่สอผอไม่ได้นะครับถึงแม้ค่าทางทีมจะขึ้นมาเยอะอันนี้ก็เป็นชั่วโมงกับ2ชั่วโมงกับเดย์นะไอ้ก้อนเนี่ยมันเพิ่งเบรกตรงนี้นะครับ117เนี่ย118ขึ้นมา 11.8 ตรงเนี้ยก้อนเนี่ยโอเคผมคิดว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเล็กๆแหละแต่จะให้เป็นแบบbullish ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะสำหรับผมนะตอนเนี้ยมันต้องลงมาสร้างฐานถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับทะลุตรงเนี้ยไป 12.7 เนี่ย high เดิมเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นที่รุนแรงเป็นอัพเทนอย่างผมว่าคงวิ่งกันระเบิดเถิงนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะแต่ถามว่าทรงดีไหมก็ใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรดีกว่าพูดได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น SCB หรือจะเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะ EA ก็โอเคนะผมว่าสวียังดีอยู่ GPSC อะไรเงี้ยหรือหุ้นพวกกราฟก็ยังดีอยู่นะครับ B กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้นะครับถ้าคุณจะเล่นเทรนไลน์ไงเวลาตีเทรนไลน์บางทีตีรายวันมันค่อนข้างยากนะคุณตีอย่างเงี้ยถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยก็โอเคเลยจะมีช่องว่างให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับ12บาทอีกประมาณบาทนึงไงถ้าจะเบรกตรงนี้นะ 11.9 แล้วคุณจะซื้อไปก็ทำตามระบบไม่ต้องกลัวนะครับถ้าพันพลาดลงนี่คุณก็ขายทิ้งไม่มีอะไรนะคัทลอสไปมาดูตัวหนึ่งที่น่าแปลกนะ MTC นะครับถามว่าวันนี้ก็บวกเลยนะบวกสองช่องใช่ไหมฮะเนี่ยมันส่งตั้งแต่อาการตั้งแต่ตอนเช้าบ่ายๆแล้วว่าเอ๊สวัสดิ์คู่หูเขาลงเละเทะเลยนะแต่อันนี้ไม่ลงถามว่าซื้อได้ไหมผมรอหน่อยเถอะหัวลุ่มก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะถ้าดู2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงคงใช้ได้สวยเลยแหละเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าคงยาก52กว่าเนี่ยแต่ถ้าพรุ่งนี้ทะลุตรงนี้ไปนะโอ้ผมว่าใช้ได้นะอาจจะมีการ follow by ขึ้นไปถึง52ได้นะครับตรงเนี้ย5ถ้าทะลุ 50.25 ก็คือแค่ช่อง2ช่องนั่นเองอาจจะมีแรงเหวี่ยงขึ้นไปข้างบนเนี่ยแต่ผมว่าตรงเนี้ย52 53เนี่ยยากที่จะผ่านแต่ตัวที่ดีเนี่ยติดร้อยนะครับมันขึ้นมาในวีคเนี่ยครับถ้าเราดูในวีคนะตรงนี้เป็นแนวต้านใหญ่นะครับ3925ประมาณเนี้ย
แล้วอีกอันหนึ่งก็จะมีตรงนี้เลยนะ40กว่าแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น41ด้วยกับ45ประมาณเนี้ยมีนาตันยุบยับเหมือนกันนะแต่เพียงว่าทรงดูดีครับสวยกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะอันนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นเองนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับติดล้อแต่เพียงว่าสายไปไหมที่จะซื้อก็เนี่ยถ้ามีอยู่ก็คุณตีง่ายนะอย่าเปลี่ยนไป2ชั่วโมงนะจะได้เนี่ยครับผมมันไม่ได้เชื่อมไปผมลบก่อนนะครับตีอย่างนี้นะเนี่ยครับประมาณเนี้ยให้มันเชื่อมไป2ชั่วโมงนะถ้าหลุดคุณก็ขายไปก่อนไม่มีอะไรนะแต่ตามนะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นเรื่อยๆมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ชนแล้วลงมามันจะไม่หลุดตรงนี้หรอกถ้ามันหลุดมันจะต้องกลับมาให้ได้ภายในแท่ง2แท่งนะแต่ทรงโอเคอยู่นะครับ MDMS เนี่ยทรงสวยไหมทีนี้จะต้องเป็นวีคนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเนี่ยใช้ได้เลย2525นะ2525อย่าผมคิดว่าคงยากที่จะผ่านถามว่าวันนี้ทรงดีไหมก็ใช้ได้นะเนี่ยครับในวีก็ยังมีช่องว่างให้เล่นนะครับแปลกไหมยังมีแก๊ปให้ขึ้นไปได้พอสมควรนะครับอาจจะแท่ง2แท่งแต่วีกเนี่ยขออย่างเดียวนะครับขอให้ปิดเกินนี้นะไม่ได้ขออะไรมากนะ 24.7 นะครับขอแค่นี้เองวันศุกร์จะทรงสวยมากแต่ถ้าปิดอย่างเงี้ยวันเนี้ยก็ส่งสัญญาณว่าตื้อๆแล้วแต่ถ้าปิด 24.3.2 เนี่ยวันศุกร์ผมว่าแย่เลยอาจจะต้องรอดูวีคหน้าวีคหนึ่งนะครับขอให้เกิน 24.7 พอของวันศุกร์ไม่มากนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปอาจจะไป25กว่าได้ดู EA วันนี้ EA เขากลับตัวนะครับ EA ไม่กลับเพราะว่าอะไรเนี่ยดูนะครับแต่ผมยังชอบนะครับในกราฟวีคเนี่ยดูนะครับมันเป็นขันขาขึ้นอย่างชัดเจนนะเพียงแต่ว่าตัวอื่นเขาเริ่มแผ่วแล้วแต่ EA ก็คือมันอาจจะลงมาไม่เยอะมั้งคนก็เลยเปลี่ยนเล่นตัวอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยถ้าเทียบตัวอื่นอ่ะลงมานิดเดียวเองนะ EA แค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับ100บาท100ต้นๆก็ประมาณ 15% เท่านั้นเองไม่ได้เยอะอะไรวีคยังโอเคตลาดผมนะแต่ในเดย์ไม่ชอบเลยเพราะรู้ตรงนี้ไปแล้วนะครับ88 89ประมาณเนี้ย88กว่าเนี่ยถ้าถามว่าลงตรงไหนถ้าถามว่าวันนะครับรับตรงไหนผมว่า77เนี่ย50น่าจะโอเคนะแต่ถ้าคนซื้อไปตั้งแต่ล่างๆเป็นปีแล้วผมว่าทนถือไปรอดูผมว่ายังทรงยังไม่ได้ในวีคยังถือว่าเริ่มจะเตือนว่าไม่ดีแต่ก็ยังไม่ได้แย่นะครับมันไม่เหมือนตัวอื่นแล้วรอดู GPS4 อย่างเงี้ยGPS4 นี่ทรงแย่ยังหลุดทุกแนวรับวันนี้มาเจอตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยที่บอกวันก่อน6425หลุดแล้วถามว่าเด้งนิดเดียวเองนะโอ้เด้งไม่สะใจเลยครับแต่แล้วหลุดลงมาเนี่ยโอ้ย50นี่คงยาวมั้งลองดูไหมถามว่าวีคเนี่ยไม่ดีเลยนะครับในเดย์ก็แย่ยิ่งกว่านะครับสังเกตไหมมีแนวรับตึบตับเลยเนี่ยขึ้นไปตรงนี้ส่งลงมาแต่ตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ถามว่าจะเด้งได้ยังจริงๆเนี่ยเดย์ก็น่าจะเด้งได้นะแต่ผมพอดู2ชั่วโมงเนี่ยแต่ในวีคน่ากลัวครับน่ากลัวมากครับเมื่อกี้ GPS4 มันโหลดไม่เข้านะครับมาดูตัวสุดท้ายแล้วกันมาดู TFX อันนี้นะครับ TFX เนี่ยอันนี้ใช้120กับนะครับมาต่อดู TFX นี่ครับใช้วันกับ2ชั่วโมงอันนี้ที่หลุดคราวที่แล้วนะครับที่996ถามว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านใหญ่ไงประมาณ996 995นะพรุ่งนี้ไม่แน่ใจผมคิดว่ายากนะครับที่จะผ่านไปได้นะประมาณเกือบ20จุดแต่ถ้าผ่านก็ดีนะเราก็อยากให้หุ้นขึ้นนะครับเราไม่ได้คิดว่าจะต้องลงถึงแม้เรามีสถานะแต่ทางดีเฟกต์ก็ไม่เป็นไรนะครับค
ึ้นมันก็ดีต่อพอร์ตเราแหละถ้าพรุ่งนี้นะครับวางแผนว่าถ้ามันเหมือนกับไอ้ที่ตาจุดฟิวเจอร์มันบวกมาเนี่ยแต่เราก็จะไปเชื่อมันมากนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้าน87ก็จะเป็นอีกประมาณ10จุดเนี่ยก็จะเป็นสุดท้ายถ้าผ่านไปได้ก็ดีเลยนะครับถ้าปิดแก๊ปยิ่งดีใหญ่นะแต่ตรงนี้ก็จะแข็งมากเป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างจะหนักหนาสากันนะ996 997เนี่ยแต่ถ้ามันลงมานะครับย้ายดูตรงนี้ก็พอนะ995แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ย924นะบอกถ้าเทียบกับเซตก็1561ใช่ไหมจำน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าหลุดทุกอย่างเสียหมดนะครับในวีคในเวิร์กนี่ไปหมดเลยนะครับก็ระวังให้ดีนะผมว่าสถานการณ์มันก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับก็เล่นตามจริงๆไหมถามมีคนถามว่าเคยถามว่าหอเวลาเก็บข้ามวันเนี่ยปกติเก็บได้นะแต่ตอนนี้คุณอาจจะแบ่งครึ่งไปก่อนอย่างวันนี้ผมก็มีสถานะได้กำไรผมก็บางตัวก็ขายหมดเลยไม่เก็บแล้วเพราะตอนที่มันเด้งขึ้นมาใช่ไหมตอนบ่ายบางตัวก็ยังเก็บอยู่นะคิดว่ามันน่าจะไปได้ไปต่อแต่ตัวใหญ่อะอย่างไม่มีสมมติว่าผมเก็บมาแต่ละตัว 100% ใช่ไหมผมยังไม่เก็บผมทุกตัวผมจะต้องขายครึ่งนึงก่อนวันนี้นะแต่ถ้าเป็นเวลาปกติเราก็อาจจะถึงไปได้เลยหลายๆวันอย่างบางตัวนี้ไม่ดีผมโยนทิ้งหมดเลยอย่าง SCB เนี่ยมันกราฟไม่สวยถึงแม้จะเด้งมาดีผมก็ไม่เอาผมก็ขายคืน 100% ไปนะอย่างแบมก็ขาย50อะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนะบางตัวก็รูปร่างดีก็ใช้ได้ก็เก็บไว้ใช้กราฟประกอบนะถ้ารูปร่างมันไม่ดีเก็บไว้อะยังไงอะวัน2วันมันก็ต้องเด้งลงมาใหม่นึกออกไหมครับโอเคอันนี้ก็โชคดีในการลงทุนนะครับอันนี้พอดีลืมสอพอก็บ้านปู่โอเคขอบคุณครับ